คนตายเป็นสอปตนะคะและปมทั้งหมดสงสัยเรื่องความขัดแย้งปมสัมปทานน้ำมันคุณผู้ชมยิงกันที่บริเวณร้านขายอาหารตามสั่งเมื่อวานได้กล้องวงจรปิดมาชุดหนึ่งเป็นตอนที่มือปืนลุงหนวดขาวอ่ะเข้ามาซื้อของก่อนล่าสุดวันนี้มีเหตุการณ์ช่วงที่มีการรัวยิงกันคุณผู้ชมมาเสียงปืนอ่ะ10กว่านัดน่ากลัวมากแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็กรี๊ดลั่นเลยค่ะหอนยิงเล่นเลยเด้หอนยิงเล่นเลยเด้หอนยิงเล่นเลยโน่นกับหลานนี่โน่นกับหลานนี่โน่นกับหลานนี่นี่คือวินาทีที่ยิงแล้วเห็นใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่น่าตกใจคือคุณผู้ชมพฤติการของมือปืนซึ่งตำรวจรู้ชื่อแล้วเขาบอกไม่ใช่มือปืนรับจ้างกระจอกกระจอกนะคะครับยิงสอบตขนาดนี้ใช้มือปืนระดับพระการเลยแล้วก็มีเรื่องของคดีความมาก่อนหน้านี้ด้วยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดมีการออกหมายจับบุคคลที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดชื่อว่าในทวีหรือว่าในไก่ไหนเปิดหน้าเขามาสิคุณลุงหนวดที่ไปซื้อของที่ร้านขายของชำเพื่อดูลาดเหล่าตำรวจสภ.ปลายพญาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นมือปืนอาชีพคือจากการตรวจสอบเนี่ยมีคดีอาวุธแล้วก็ผิดกฎหมายเรื่องของครอบครองสิ่งผิดกฎหมายแต่ไม่เคยมีคดีฆ่าโดยปมทั้งหมดน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งเรื่องที่ดินสวนปาล์มน้ำมันแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังการว่าจ้างลุงทวีหรือว่าลุงไก่ก็ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาวันนี้ตำรวจพยายามตามหาตัวนายทวีคุณผู้ชมคะแต่เจ้าตัวน่าจะหลบหนีไปแล้วเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าไปเจอแม่ยายแม่ยายบอกเอ๊ะไม่แน่ใจนะเพราะเห็นบอกว่าวันที่เกิดเหตุทวีกลับมาบ้านแค่แป๊บเดียวแล้วออกไปใหม่แล้วมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของทวีอันนี้เองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มาพูดคุยว่าเฮ้ยจะไปไหนหรือจะไปทำอะไรไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยเมื่อถามว่าเป็นห่วงไหมหลังตอนนี้ที่ออกโดนออกหมายจับแล้วแม่ยายของทวีคนก่อเหตุบอกโอ้ยไม่ห่วงมันหรอกไม่ได้สนใจด้วยเพราะที่ผ่านมาไอ้เจ้าทวีเองเนี่ยมือปืนเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจากระหยาบคายไม่ชอบนิสัยลูกเขยอยู่แล้วตำรวจจับก็จับไปเถอะเมื่อวานนี้เองเนี่ยทวีเดินทางกลับมาบ้านตอน 4:00 นเพื่อมาขอพบหลานเมื่อมาถึงเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังฮะคุณผู้ชมแต่มาอยู่บ้านได้ไม่นานก็เห็นว่ามีการเนี่ยออกไปจากบ้านเลยเหมือนกับว่ามาขอพบหน้าตาของลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกจากบ้านไปไปยิงคนไม่ทราบอันไม่รู้เลยจ้ะไม่ตกเลยทำไมอ่ะเขาอัดอั้นนะเขาอัดอั้นตันใจเหรอไม่ทราบอันรอไม่รู้บอกว่ามันไม่ใจมาปรึกษาอะไรกับแม่อ๋อไม่เคยปรึกษาอะไรแม่เลยไม่แม่แม่เจอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะครับแม่เด็กขึ้นไม่วะก้าวมาตามว่าถ้าตังไปไหนถึงบอกว่าถ้าตังอยู่ในครัวแต่ถึงกระชุนไปเลยเม้นตั้งแต่เมื่อคืนค่ะอ๋อแปลว่าเขาไปก่อเหตุยิงมาแล้วไม่ทราบอ่ะอ๋อเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกนะแม่นะไม่ไปบอกอะไรเป็นคนโมโหร้ายไหมแม่น่าว่าเป็นโมโหร้ายโมโหร้ายจ้ะแกเคยเห็นปืนแกไหมไม่เคยเห็นกับเมียกับแม่โบแม่ลาวตอนนี้ไปก็เขาไปตอนนี้มากลับมาอยู่วันนั้นเลยเชื่อไหมว่าแกนี่ฮะคุณผู้ชมแม่บอกว่ากลับมาหลังจากก่อเหตุไม่รู้ว่าไปก่อเหตุที่ไหนแต่กลับมาตอน 4:00 นแล้วก็มาเจอหน้าหลานแล้วก็รีบออกไปซึ่งกล้องวงจรปิดที่บ้านของแม่ยายค่ะจับภาพตอนที่นายทวีกลับเข้ามาช่วงกลางดึกโดยการขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วงประมาณ 3:00 น47นาทีนะคะพอมาถึงบ้านมีอีกภาพนึงคือ12กรกฎาคมเจ้าตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสาวอันนี้คือตอนใช้ชีวิตตามปกติก็เข้าใจว่ากลับมาหาลูกสาวคนนี้นั่นแหละแล้วสุดท้ายหนีไปแล้วกล้องวงจรปิดนายทวีขับรถหลบหนีไปวันนี้17กรกฎาคมเอ้าเส้นทางที่ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนนะคะนายทวีหลบหนีไปหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับคุณผู้ชมคะวันนี้ที่งานศพของคุณประทีปสอบต.โอ้ทุกคนบอกว่าเสียใจกับการจากไปของคุณประทีปมากเพราะแกเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นบางช่วงบางตอนที่พ่อกับคุณแม่ร่วมกันรดน้ำศพลูกชายเห็นบอกคุณแม่เข่าสุดเลยค่ะแม่
เก็บไปบ้านใจเย็นเดี๋ยวดูไม่มีมือครับผมเชิญนะครับเชิญญาติน้องที่เราทุกคนได้นั่งนะครับเดี๋ยวเราตามความขอเข้ามาลาโทษกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนี่ยค่ะปมทั้งหมดเป็นเรื่องของการออกไปเป็นแกนนำเรียกร้องสัมปทานสวนปาล์มที่เอกชนหมดอายุไปแล้วอยากจะให้ชาวบ้านนะคะเข้าไปจับจองเป็นที่ดินทำกินแต่ที่สุดแล้วน่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกันแล้วก็จ้างมือปืนลุงทวีหนวดขาวเนี่ยมาสังหารตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอยู่ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย